สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ขอไปตะลุยต่อครั้งที่แล้วเราไปดินแดนที่มีแต่กลองนะครับไม่มีอะไรน่าเที่ยวเลยแล้วก็เป็นดินแดนที่รบสงครามซึ่งผมก็ไม่ได้เคยไปถึงนะครับโดยเฉพาะเขตที่เข้ารบสงครามเนี่ยแต่คราวนี้นะครับผมจะพาไปที่เวซึ่งผมไปมาแล้ว2ครั้งกลับไปที่ฮอยอันซึ่งผมไปมาแล้ว3ครั้งเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเริ่มที่เวแล้วกันนะครับเวเนี่ยเป็นนครหลวงสุดท้ายของจักรวรรดิเวียดนามก่อนที่จะพ่ายแพ้ถูกฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองแล้วแปลงให้เวียดนามกลายเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสโดยหลังจากนั้นมาเวก็ไม่ได้กลับคืนมาเป็นนครหลวงอีกเพราะว่าพอหลังจากฝรั่งเศสแล้วเนี่ยก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ฮานอยกับที่โฮจิมินห์พอแบ่งเป็นเหนือใต้ก็ใช้ฮานอยกับฮานอยของโลกคอมมิวนิสต์กับโฮจิมินห์ของโลกเสรีจนกระทั่งสิ้นสงครามอเมริกานะครับก็มีนครหลวงยังเป็นทางการอยู่ที่ฮานอยแล้วก็มีศูนย์กลางพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่โฮจิมินห์ส่วนเมืองเวนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเมืองมรดกโลกนะครับมีวังมีพื้นที่ให้เที่ยวนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ในเมืองก็เป็นเมืองไม่ใหญ่นักนะครับเป็นคล้ายๆเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับแต่มีโบราณสถานที่ควรเที่ยวแล้วก็ใครๆมาก็ต้องมาเที่ยวผมมาเวครั้งแรกเนี่ยเมื่อ15ปีก่อนโดยประมาณนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่15คือเกือบ20ปีแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยมากันเองนะครับพาน้องที่ช่วยงานผมมาไปเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลหลังจากทำงานหนักการไปที่เวครั้งนั้นเนี่ยก็ไปแบบเท่าที่พอมีเวลาด้วยการไปถึงก็เอ้าเขาบอกว่าถ้ามาเวเนี่ยนะมันต้องนั่งล่องเรือตามลำแม่น้ำหอมเขาเรียกว่าแม่น้ำเนี่ยชื่อแม่น้ำหอมเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยมาจากป่าเขาแล้วก็มีดอกไม้หอมไหลลงมาทำให้มีชื่อว่าแม่น้ำหอมแล้วเรียกแฟร์แรนด์ริเวอร์สแม่น้ำหอมซึ่งพอลงไปถึงไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะแต่อารมณ์มันหอมอ่ะผมไปเหมาเรือล่องไปตามแม่น้ำหอมแล้วบอกว่าอยากไปเที่ยวเมืองโบราณแล้วก็ขอให้เขาเตรียมอาหารกลางวันให้ด้วยเขาก็ทำน่ารักดีนะครับมีคนเรือคนหนึ่งแล้วก็มีบริกรซึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาเตรียมอาหารให้แล้วก็ล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พาไปพอผ่านที่เมืองเว่เขาชี้ให้ดูแล้วสุดท้ายเขาพาไปที่กลุ่มสุสานของจักรพรรดิซึ่งอยู่ปลายทางซึ่งบรรยากาศดีมากเลยก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงส่วนครั้งที่สองเนี่ยผมไปกับพี่ๆนะครับพี่ๆแล้วก็น้องเพื่อไปเที่ยวกันครอบทั้งครอบครัววันนั้นเนี่ยเรามีเวลา1วันที่เวด้วยการนั่งรถมาจากฮอยอันนั่งรถพอมาถึงก็มากันเองไม่ได้ซื้อทัวร์อะไรนะครับเช่ารถมาจากโรงแรมพอมาถึงเนี่ยก็ตั้งใจนะครับว่าจะเก็บพื้นที่สำคัญของเวโดยเฉพาะอย่างนี้วังโบราณซึ่งถือเป็นเมืองมรดกโลกกับอันที่2ก็คือมีวัดสำคัญนะของเมืองเวคือวัดเทียนมู่เนี่ยซึ่งใครๆมาก็ต้องไปเนี่ยนะครับก็เป้าหมาย2 อย่างส่วนสุสานแล้วก็พิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้ามีเวลาก็อาจจะไปคราวนี้เนี่ยพอมาถึงพอลงรถเสียรู้เสียโง่คนเวียดนามไปหน่อยนึงพอลงมาถึงก็มีรถ3ล้อนะ3ล้อแบบที่เขาถีบข้างหลังแล้วนั่งข้างหน้ามากันเป็นฝูงเลยบอกว่ามานั่ง3ล้อเข้าไปในเมืองโบราณพูดกันไม่รู้เรื่องเขาก็พูดเวียดนามผมถามว่าไปไหนไปเมืองโบราณใช่ไหมไปที่วังใช่เขาใช่ใช่ผมก็บอกพี่น้องขึ้นหมดเลยพอขึ้นถึงปรากฏว่าพอรถมันเลี้ยวมันไม่เลี้ยวเข้าวังฮะมันเลี้ยวพาไปรอบวังซึ่งผมดูแล้วโอ้เลี้ยวรอบวังนี้เราจะหมดเวลาไปเป็นชั่วโมงอ่ะเพราะหมุดหมายเราไม่ได้มานั่งสามล้อรอบวังเราอยากเข้าไปในวังก็ต้องสั่งหยุดแล้วเจรจาใหม่เขาก็ไม่ยอมเจรจากันอยู่พักหนึ่งบอกว่าเราก็ไม่ไปจะเอาตังค์เท่าไหร่บอกมาเราพร้อมจ่ายนะครับเพราะถือว่าขึ้นมาแล้วแต่สุดท้ายก็เจรจากันได้ด้วยการจ่ายชดเชยให้เขาที่เราเข้าใจผิดแต่บางคนก็มีเขามามั่วหลอกเราแต่ผมก็ใช้คำว่าเราเข้าใจผิดเองนะครับจ่ายให้เขาไปแล้วก็ให้เขากลับมาจอดที่หน้าประตูวังแล้วเราก็เข้าไปเที่ยวในวังงั้นการเที่ยววังเวเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าพระราชวังโบราณเวเนี่ยจริงๆแล้วมีความสำคัญแล้วก็สวยงามและเลอค่ามากหากจะไปจริงๆเนี่ย
ถ้าสำหรับผมเนาะในอนาคตเนี่ยถ้าผมไปเที่ยววังเวเนี่ยผมจะเลือกไปนอนที่เวแล้วก็ไปใช้เวลาให้เวลาที่วังเนี่ยให้นานสักหน่อยนะครับเพราะว่าวังนี้ก็กว้างมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสร้างด้วยการจำลองวังต้องห้ามของกรุงปักกิ่งมาทุกท่านคงทราบนะครับว่ายุคที่ราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามที่สร้างวังเว้เนี่ยแม้จะอยู่ในราชวงศ์เหงียนก็ตามเนี่ยราชวงศ์เหงียนเนี่ยจริงๆก็แถวๆรัชกาลที่2รัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยแหละที่กู้ชาติได้แล้วก็การกู้ชาติได้เนี่ยเคยหลบมาอยู่องค์ท่านคงจำได้นะตอนมาอยู่ในกรุงธนแล้วก็ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้าธนบุรีจนถึงรัชกาลที่1องค์เชียงซือนะครับที่มาอยู่แล้วก็ทางไทยเราก็เคยเกื้อหนุนนะครับแล้วก็มากู้แผ่นดินได้แต่ตอนหลังก็ขัดใจกับทางไทยนะครับแล้วก็เนื่องจากเวียดนามเนี่ยตกเป็นอยู่ในอาณัติของจีนเป็นพันปีจึงซึมซับวัฒนธรรมจีนมากกว่าเพราะการสร้างวังเว้ยเนี่ยเป็นการจำลองมาจากวังต้องห้ามที่กรุงปักกิ่งนะครับวังยิ่งใหญ่มากเลยนะครับพอเราเดินมาถึงเนี่ยที่ประตูหน้านะครับประตูหน้าใหญ่เนี่ยเขาชื่อว่าประตูงงมอนนะครับเป็นซุ้มคล้ายประตูวังประตูกำแพงเมืองจีนนะครับ เห็นมีเก๋งอยู่ชั้นบนเชิงเทินนะครับเมื่อเดินเข้าไปเนี่ยจะชอบผมว่าเราประทับใจตรงประตูที่เป็นเสาเหล็กนะครับแล้วก็มีสระบัวอยู่สองข้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นประตูทางเข้าหลักนะครับแล้วก็จะเห็นพระตำหนักนะพระตำหนักไท่หัวท้องพระโรงไท่หัวเนี่ยก็เหมือนกับท้องพระโรงในวังต้องห้ามจีนนะครับเป็นท้องพระโรงที่กว้างแล้วก็มีลานกว้างอยู่ข้างหน้านะครับหลังคาก็เป็นกระเบื้องสีเหลืองนะครับที่ท้องพระโรงไท่หัวเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับก็มีการประดับประดาด้วยกระเบื้องแล้วก็มีแก้วด้วยนะครับอย่าลืมว่ายุคนั้นเนี่ยมีการนำแก้วเข้ามาแล้วเพราะว่าฝรั่งเศสก็เริ่มมาค้าแล้วนะครับอันนี้ก็คือที่ท้องพระโรงไท่หัวจากท้องพระโรงเลยเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าแมนดารินฮอลส์นะครับซึ่งก็ว่าเป็นหอชั้นในที่พวกขันทีนะพวกคนชั้นในจะคอยเข้าเฝ้านะองค์จักรพรรดิเลยเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นที่ที่โล่งพังทลายหมดแล้วเขาบอกว่าในสมัยสงครามมันก็เสียหายหมดเขาเรียกว่าเขตวังต้องห้ามสีม่วงนะครับเพราะเป็นเขตที่มีแต่พระมเหสีสนมกับขันทีเท่านั้นที่เข้าไปได้นะครับนอกนั้นเนี่ยพวกผู้ชายห้ามเข้าไปเลยนะแต่ทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรแต่ที่คงเหลือแล้วผมใช้คำว่างดงามและน่าสนใจมากก็คือว่า Royal Theater คือโรงมหรสพประจำพระตำหนักหรือพระราชวังซึ่งทุกวันนี้เขามีการจัดแสดงให้แต่วันที่ผมไปเขาไม่ได้จัดแสดงแต่ที่ประทับใจสุดๆก็คือที่ห้องสมุดห้องพระสมุดคือห้องทรงอ่านหนังสือของจักรพรรดิที่นี่นะครับที่มีความน่าประทับใจสูงสุดผมว่าในหนังสือเขาบอกให้ไปดูแบบงานของกอดิที่บาร์เซโลนาที่ฝรั่งเศสคือเอากระเบื้องแตกมาปรับแต่ผมว่าไม่ใช่งานกระเบื้องแตกที่นี่เป็นแบบเวียดนามที่มีการประยุกต์จากจีนแต่ละเอียดมากแล้วมีประดับประดาที่ผมต้องใช้ว่าเราเห็นแล้วมันสวยจริงๆผมใช้เวลาอยู่ที่หอพระสมุทรนะครับที่วังต้องห้ามของเวเนี่ยอยู่นานทีเดียวนะครับแต่นั่นแหละเสียดายนะครับที่ส่วนอื่นไม่เหลืออะไรแล้วมีห้องเป็นชั้นๆๆเขาไม่ได้เข้าข้างในเราเดินแค่รอบนอกเนี่ยก็ประทับใจมากแล้วนะครับนี่ที่อีกปีกซ้ายของวังต้องห้ามของเมืองเวเนี่ยนะครับจะมีวังของไทเฮาอยู่อีกหลังหนึ่งนะครับวันนั้นเนี่ยเราไปไม่ถึงแต่ที่เราเดินไปถึงก็คือมีกลุ่มหอบรรพชนนะครับซึ่งจักรพรรดิแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะสร้างหอของปู่ของย่าของบรรพชนของต้นราชวงศ์มีอยู่ด้วยกัน3หอด้วยกันซึ่งความเด่นของเขาก็คือว่าดูแล้วเราก็ดูเหมือนกับหอแบบจีนนะแต่มีงานประดับกระเบื้องแล้วก็ลวดลายเนี่ยที่เราเห็นชัดว่ามันไม่ใช่จีนนะครับเป็นแบบเวียดนามแต่ที่คนส่วนใหญ่เขาจะไปกันก็คือไปดูกระถางธูปสำริดนะครับ9ใบซึ่งจักรพรรดิหมินหมางให้สร้างขึ้นเมื่อราวๆ2400บอกว่าเป็นแต่ละกระถางเนี่ยมันแสดงความก้าวหน้าความยิ่งใหญ่ความสำคัญของเวียดนามรุ่งเรืองมากเ
พราะแต่ละใบเนี่ยมีน้ำหนักถึงเกือบ3ตันฮะแต่ละใบเนี่ยหนักถึงเกือบ3ตันใหญ่มากใหญ่สูงเท่าคนเลยนะครับเท่าตัวเราเลยอันนั้นก็คือเป็นหัวใจของวังเวนะครับพอออกจากวังเวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหมุดหมายให้เที่ยวอีก 2-3 หมุดหมายนะครับตะกี้ผมพูดแล้วก็คือวัดเทียนมู่วัดเทียนมู่เนี่ยเป็นเจดีย์จีนนะครับสูงทั้งหมดเนี่ย7ชั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นเจดีย์แบบจีนแต่มีประดับกระเบื้องแบบเวียดนามแล้วแต่ที่โดดเด่นสำหรับผมเนี่ยคือวิหารข้างหลังตัวเจดีย์วัดเทียนมู่เนี่ยก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอมมีเรือมาจอดรอแล้วก็เดินเที่ยวโดยรอบทั้งในวัดนอกวัดถ้าหากว่าเราล่องเรือต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นสุสานนะครับมีสุสานของจักรพรรดิสำคัญอยู่ 4-5 สุสานด้วยกันในการไปข้างหลังเนี่ยผมไม่มีเวลาไปนะครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์อีก2พิพิธภัณฑ์ก็ไม่ได้ไปนะครับทั้งพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุแล้วก็พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยอันนี้ไม่ได้ไปหมดเลยนะครับผมอยากจะเล่าเฉพาะสุสานแล้วกันนะครับเขตสุสานของจักรพรรดิเนี่ยมีอยู่4สุสานนะครับที่ถ้าหากว่ามีเวลาเนี่ยอยากจะแนะนำให้ท่านแวะไปนะครับตั้งแต่สุสานของจักรพรรดิหมินหมางนะครับจนถึงจักรพรรดิตือดึกแล้วก็จักรพรรดิไคดิงรวมทั้งที่อยู่ไกลที่สุดคือสุสานของจักรพรรดิเคียหลงทั้ง4สุสานเนี่ยอยู่ทางใต้ลงไปจากเขตพระราชวังและอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมการไปเดินที่สุสานเนี่ยท่านก็ให้เข้าได้นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามันเหมือนกับเดินเลาะอยู่ในชนบทวันนั้นเนี่ยผมเดินไปเนี่ยพอดีเป็นหน้ามังคุดมีคนมาตั้งมังคุดขายด้วยผมถามว่านี่อะไรคนเวียดนามบอกว่ามังคุดมังคุดเขาก็เรียกมันว่ามังคุดนะผมก็ตื่นเต้นนะคนเวียดนามเรียกมันว่ามังคุดเหมือนคนบ้านเราแต่ไม่มีเวลาที่จะถามต่อว่าทำไมเรียกว่ามังคุดเพราะภาษาเวียดนามกับภาษาเรามันไม่น่าจะสืบโยงกันนะครับอันนั้นก็คือเรื่องที่ตื่นเต้นที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยรายรอบของสุสานเหล่านี้มันจะแตกต่างกับรายรอบของพระราชวังเพราะมันมีบ้านชาวบ้านอยู่แล้วมีการปรับปรุงมีการบูรณะก็เป็นสัดเป็นส่วนแต่มันรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่มันแตกต่างจากที่เราไปที่วังครับอันนี้ก็คือเขตสุสานนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือเขตเวจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเวเนี่ยไม่อยู่ไม่ไกลจากชายทะเลแล้วที่ชายทะเลก็มีที่พักที่น่าไปพักมากส่วนที่กินเนี่ยในกลางตลาดเมืองเวเนี่ยครับมีตลาดดองบาซึ่งเป็นตลาดที่เท่าที่ดูนะโอ้ยของกินอาหารยวนเนี่ยมันเป็นอาหารสุดวิเศษเนาะตลาดอย่างเงี้ยจะเป็นที่ที่ไปกินดื่มกันสนุกสนานมากที่สุดเลยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เวเท่าที่ได้ไปเห็นแล้วก็มาบอกเล่าแล้วก็แนะนำยังกะเลยฮะถ้าว่างจะไปอีกทีฮอยอันสิครับผมไปครั้งแรกนะครั้งหลังก็ไปมาโดยก่อนหน้านั้นไปคนเดียวอีกครั้งนึงนะครับการไปฮอยอันของผม3ครั้งเนี่ยมัน3อารมณ์ครับอารมณ์ที่1ก็คือไปแบบจำเหมาพาน้องไป2คนไปนอนที่บ้านเก่าหลังหนึ่งซึ่งอยู่หน้าตลาดเป็นบ้านเก่าซึ่งก็เก่าแบบไม่ใช่เก่าน่าเกลียดนะเก่าแบบเป็นคฤหาสน์เก่านะฮะแล้วก็ขึ้นไปนอนในห้องแล้วหน้าห้องเนี่ยมันมีเก้าอี้ม้ายาวนั่งมองลงไปเป็นตลาดเช้ายันค่ำเลยนะครับเป็นที่พักที่ผมใฝ่ฝันมากแล้วไปทุกครั้งก็อยากจะไปนอนนะครับครั้งที่2ไปเอ้าหาไม่เจอครั้งที่3ไปเอาตายแล้วเขากลายเป็นเขาเปลี่ยนเป็นให้เช่าทำเป็นร้านขายยกทรงซะแล้วนะครับก็เลยนอนไม่ได้ครั้งที่2เนี่ยผมไปเนี่ยเพราะไปประชุมทางวิชาการที่ทางอาจารย์ทางอเมริกันอาจารย์ที่อังกฤษเขาชวนบอกว่าน่าไปนะเสร็จแล้วพอเสร็จประชุมก็เลยเลือกมานอนที่นี่ก็เลือกเกสต์เฮาส์เล็กๆนะครับอยู่บนเกาะหน้าเมืองหอยอันอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงแต่ครั้งที่3เนี่ยไปกับพี่น้องเนี่ยเขานอน Four Season ฮะโรงแรมก็เกรดสูงมากอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเหนือมาจากหอยอันเล็กน้อยนะครับเป็นชายหาดที่กว้างสวยมากเลยนะครับแล้วก็ที่พักก็แบบรู้มากนะครับการไปเที่ยวหอยอันของผมทั้ง3ครั้งแม้การพักจะแตกต่างแต่ที่เที่ยวเหมือนเดิมครับถามว่าหอยอันเนี่ยคืออะไรฮอยอันเนี่ยมันเป็นเมืองท่านะครับของชาวเวียดนามแล้วก็เป็นเมืองท่าสำคัญที่คนเวียดนามใช้ในการเดินทางไปค้าขายกับคนจีนนะครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่
ค้าขายมานานจนญี่ปุ่นก็มาขายที่นี่จีนก็มาค้าขายที่นี่จนตอนหลังเนี่ยพอจีนปิดประเทศอะไรปิดประเทศทางนี้ก็ปรับปรุงนะครับแล้วก็ยังคงเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มันไม่ธรรมดาเพราะว่าเนื่องจากมีการค้ามากจึงมีความมั่งคั่งจึงมีบ้านของข้าบดีนะครับบ้านที่เป็นแบบบ้านตึกอ่ะนะอยู่เรียงรายตลอดแนวชายฝั่งแล้วก็แนวถนนซึ่งมี2สายนะครับอยู่เรียบฝั่งของเมืองฮอยอันเมืองนี้จึงมีความงามมากและที่สำคัญมีศาลเจ้ามีเรียกว่าอะไรสมาคมของชาวจีนต่างๆอยู่ที่นี่แล้วพอตอนหลังมาพอเลิกสงครามแล้วเนี่ยทางเวียดนามก็เลยค่อยๆพัฒนาตอนนี้ฮอยอันก็กลายเป็นเมืองมรดกโลกทั้งเมืองนะครับเหมือนกับเกาะปีนังเหมือนกับมะละกาแล้วก็มีการปรับปรุงฟื้นฟูสารพัดอย่างจนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญหมุดหมายของการไปเมืองฮอยอันเนี่ยนอกจากไปสัมผัสไปซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าที่มีกลิ่นอายเวียดนามผสมจีนผสมฝรั่งหน่อยๆเนี่ยนะครับมันยังมีหมุดหมายที่ควรเรียนรู้ตลอด3ครั้งที่ผมไปมาเนี่ยครั้งแรกยังเป็นบ้านของชาวเวียดนามครั้งหลังเนี่ยเพราะว่าครึ่งนึงเนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนมือให้เช่ากับพวกพ่อค้ามาเปิดร้านค้ากันเสียแล้วกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นบ้านที่เป็นที่อยู่ของคนเวียดนามเดิมก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ขณะเดียวกันเราก็พบว่าหลายหลังนะครับที่มีความหมายเนี่ยก็มีการปรับปรุงกลายเป็นบ้านเรียนรู้ผมจะให้เป็นบ้านเรียนรู้แล้วกันทำเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีบ้านพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นตั้ง 4-5 หลังให้เข้าไปดูได้พิพิธภัณฑ์เองที่เป็นพิพิธภัณฑ์จริงๆมีตั้ง5พิพิธภัณฑ์ในเมืองฮอยอันและยังมีเขาเรียกว่า Assembly House นะครับคือสมาคมชาวจีนพ้นทะเลถ้าจะไปเที่ยวกันจริงๆผมอยากจะเชิญชวนอย่างนี้ครับว่าไปเริ่มกันที่แม่น้ำของเมืองฮอยอันแม่น้ำนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นจุดที่ทุกคนจะมาลงเรือกระด้งเราเคยเห็นใช่ไหมครับว่าในเวียดนามเนี่ยเขามีเรือที่มีรูปทรงเป็นกระด้งคือเป็นกระด้งกลมเลยแล้วก็มีคนพายซึ่งเราจะมีคำถามมันพายได้ไงอ่ะมันไม่มีหัวไม่มีท้ายไม่วนตายหรือแต่ที่นี่เนี่ยเขามีเทคนิคการพายแล้วก็ไม่ต้องห่วงเขามีคนพายเที่ยวให้เรานะครับงั้นหมุดหมายแรกเนี่ยจริงๆผมเล่าตรงๆนะผมไม่เคยลงเลยแต่ชอบไปดูนะครับคือไปที่ท่าของแม่น้ำทูบอนเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ริมฝั่งของเมืองฮอยอันตรงนี้จะมีร้านอาหารเยอะมากเลยที่ให้ไปเที่ยวแล้วถ้าหากว่าเราเดินไปนะครับทางทิศตะวันตกเนาะทางทิศตะวันตกสุดเนี่ยมันเป็นหมุดหมายที่ใครๆก็จะต้องมานะครับก็คือเขาเรียกว่าสะพานญี่ปุ่นสะพานญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นมาสร้างไว้นะครับมีหลังคาแต่ตอนหลังพอญี่ปุ่นในยุคที่เขาเรียกให้คนญี่ปุ่นกลับแผ่นดินนะครับถ้าใครไม่กลับก็ไม่ต้องกลับเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ถอนไปเนี่ยคนจีนก็อยู่กันต่อคนเวียดนามก็อยู่ต่อแต่เขายังคงเรียกว่าสะพานญี่ปุ่นแล้วเป็นย่านการค้าสำคัญเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยไปแรกๆก็เบานะแต่ตอนหลังๆนี่คนมันแน่นมากเหมือนก็ต้องเบียดเลยก็คือสะพานญี่ปุ่นแต่นั่นแหละเขาบอกว่าถ้ามาไม่ถึงสะพานญี่ปุ่นก็เหมือนกับไม่ถึงฮอยอันงั้นก็ต้องไปที่สะพานญี่ปุ่นจากสะพานญี่ปุ่นเนี่ยท่านเดินมุ่งตะวันออกมันก็จะมีผมขอแยกเป็น3กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือบ้านเก่าที่เขาปรับปรุงเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์ให้คนไปเที่ยวมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายแบบนะครับไม่ว่าจะบ้านของพุงหุงบ้านของตันกายบ้านของกวงถังแล้วก็บ้านของตรันแฟมิลี่มี4บ้านแต่บ้านที่ผมประทับใจที่สุดบ้านคือบ้านของตันกายบ้านของตันกายเนี่ยเขาทำเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็มีร้านเล็กๆด้วยเปิดให้เราเข้าจากทางฝั่งทะเลก็ได้แล้วเดินไปทะลุฝั่งถนนเห็นบรรยากาศแล้วเนี่ยผมนึกถึงบ้านในเมืองไทยเนี่ยมีการทำอย่างนี้น้อยมากนะครับบ้านเก่าเนี่ยอย่างเช่นในเมืองสงขลาเมืองเก่าก็เหมือนจะไม่มีไปที่ภูเก็ตมีบ้านที่เปิดเป็นกึ่งบ้านพันอย่างนี้มีไหมเท่าที่ผมเคยไปนะครับแล้วจดจำได้ไม่รู้สึกว่าคุ้นแต่มีอยู่หลังหนึ่งที่สิงคโปร์เคยเห็นนะครับที่เขาทำให้เห็นเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์ที่ทำให้เราเลิกอะไรได้อันนี้คือบ้านพิพิธแต่จุดที่สองที่ผมชอบมากๆก็คือว่า
ศูนย์ชุมนุมหรืออาคารสมาคมของชาวจีนพ้นทะเลแห่งฮอยอันแต่ละศูนย์เนี่ยนะครับมันก็มีธรรมดามีศาลเจ้ามีลานนั่งเล่นมีห้องประชุมแล้วมีสถาปัตยกรรมกับการประดับประดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดับประดาที่หลังคาด้วยกระเบื้องในรูปแบบที่แตกต่างนะครับแล้วก็หลากหลายไม่ว่าจะของกลุ่มจีนกวางตุ้งหรือของกลุ่มจีนไหหลำแต่ที่ผมประทับใจสุดๆก็คือที่อยู่ทางตะวันออกสุดก็คือของจีนแต้จิ๋วเพราะงานตัดกระเบื้องแล้วมาประดับเนี่ยละเอียดสูงสุดแม้จะเป็นศาลเจ้าที่เล็กกว่าการที่เขามีศาลหรือที่ชุมนุมของจีนกวางตุ้งจีนไหหลำจีนฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็จีนแต้จิ๋วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่น่ารักของเขาคือเขายังมีอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นที่ชุมนุมของ All Chinese นะครับคือหมายความว่าที่นี่ไม่แบ่งแยกว่าเป็นเชื้อชาติไหนชนชาติไหนก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนอกจากนี้เขายังมีศาลเจ้ากวนอูด้วยนะครับเพราะเขาก็นับถือเทพกวนอูเทพสันติในความซื่อสัตย์ในความจงรักภักดีในความกล้าหาญก็ธรรมดานะของนักเดินเรือแล้วรับอิทธิพลจากจีนที่ผมพาเที่ยวอันที่1คือเที่ยวบ้านอันที่2คือเที่ยวของอาคารสมาคมแต่อันที่3ที่เท่มากๆสำหรับเมืองฮอยอันก็คือว่าเขามีพิพิธภัณฑ์ตั้ง5พิพิธภัณฑ์เมืองเล็กนิดเดียวครับแต่มีพิพิธภัณฑ์5พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีที่ไหนก่อนผมเริ่มด้วยพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีที่ไหนนะครับคือเขามีพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมซาวินซาวินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกอารยธรรมหนึ่งคราวที่แล้วผมพาไปดองซอนนะครับซาวินเนี่ยเป็นอีกอารยธรรมหนึ่งซึ่งอยู่ใต้ไปจากฮอยอันเอ้ยอยู่ใต้ไปจากฮอยอันเป็นวัฒนธรรมของการฝังศพอยู่ในหม้อดินใหญ่คล้ายๆบ้านเชียงแต่มีเครื่องประดับที่เป็นลูกปัดแล้วก็เครื่องทองซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนเองและสัมพันธ์กันกับเขตขอคอดกะของประเทศไทยอันนี้เป็นลักษณะพิเศษคราวหน้าค่อยพาไปแต่ที่พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเขาเก็บรวบรวมหลักฐานหม้อที่เป็นหม้อใส่ศพแล้วเครื่องประดับลูกปัดเนี่ยไว้จัดแสดงแบบสมบูรณ์มากน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หลายฝ่ายบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ซาวินที่ดีที่สุดที่ทำให้เราเห็นอีกอารยธรรมหนึ่งซาวินก็เขาพบที่เมืองที่ชื่อซาวินนะครับแต่จริงๆเนี่ยที่เมืองกวางไงเนี่ยครับทางตอนใต้ไปเขามีอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งผมเคยไปมาตอนที่ไปเนี่ยเขามีของเยอะเหมือนกันแต่มันค่อนข้างจะทรุดโทรมมากข่าวว่าเขาพยายามจะปรับปรุงอยู่ไม่รู้ว่าปรับปรุงถึงแค่ไหนแต่ตอนนี้เนี่ยที่ฮอยอันเนี่ยพิพิธภัณฑ์ซาวินเนี่ยสุดยอดใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ซาวินเนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติของเวียดนามเลยมาอันที่ประทับใจมากเขามีพิพิธภัณฑ์โฟกลอร์มิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาคล้ายๆที่เกาะยอเขาก็เอาเรื่องเครื่องมือประมงเครื่องใช้ของพื้นบ้านมาจัดแสดงอันนี้เขาไม่ได้เอามาจัดหมดนะเขาจัดแสดงแบบมีการดิสเพลย์ที่งดงามมากอันนี้พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาตามที่ผมบอกแล้วว่าฮอยอันเนี่ยเป็นสถานที่การค้าสำคัญมาแต่โบราณเขายังมีพิพิธภัณฑ์ของการค้าทางทะเลและเครื่องถ้วยโอ้โหไปเห็นเครื่องถ้วยเซรามิกลายครามเนี่ยของที่นี่สวยงามมากเรานึกว่าเป็นลายครามจีนเขาบอกไม่ใช่นี่เป็นของเวียดนามถามว่าได้มาจากไหนเขาบอกได้มาจากเรือที่ล่มที่ตามเกาะแก่งนะครับหรือในน้ำหน้าท่าเมืองฮอยอันนี่แหละแล้วก็มารวบรวมไว้นะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยการค้าและเครื่องถ้วยเซรามิกแห่งฮอยอันท้ายสุดผมบอกเลยว่าผมมาฮอยอันครั้งแรกเนี่ยผมนอนที่บ้านเก่าอยู่หน้าตลาดงั้นไปทุกครั้งเนี่ยไม่พลาดที่ต้องไปเดินวนที่ตลาดของเขาเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันผมใช้คำว่ามันจริงๆนะครับตามที่บอกแล้วมันอยู่ริมน้ำเนาะแล้วก็อยู่ที่ขอบของเมืองนะครับที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าใหญ่มันจึงเป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่ก่อนก็มีแต่ของสดสารพัดอย่างทุกวันนี้นะครึ่งนึงนะเปลี่ยนเป็นร้านขายอาหารและขายขนมมันเลยแฟนซีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปฮอยอันอย่าลืมเดินไปทางตะวันออกสุดไปให้ถึงที่ย่านตลาดซึ่งมีของกินมีสีสันมีชีวิตชีวาอย่าไปจบอยู่แต่เพียงแค่คาเฟ่ซึ่งมาสร้างขึ้นใหม่หรือมาเช่าบ้านเก่าแล้วทำใหม่ตอนนี้จริงคาเฟ่ของเขาเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับในโปรแกรมนักท่องเที่ยวหรือที่สถานท่องเที่ยวก็แนะนำไปคาเฟ่เยอะมาก
จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่พาไปเลยเพราะผมอยากพาไปที่ของจริงของฮอยอันเท่านี้นะครับเวกับฮอยอันที่พาไปตะลุยเวียดนามรอบนี้รอบหน้าก็จะล่องใต้ลงไปเรื่อยๆครับน่าจะอีกหลายครั้งแหละครับกว่าจะไปสุดที่ปากแม่น้ำโขงตรงออกแอลเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา